ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมาดูศึกต่อชัยวัฒน์นัดเงินล้านครับโดยสจ.ต้อยแปดริ้วชัยวัฒน์เป้าเปลี่ยนทรัพย์นะครับมาดูทางด้านของเจ้าหยาดฟ้าอาร์ไอครับเจอกับพนมรุ้งเล็กเกียรติหมู่9โอ้โหแข้งซ้ายสวยครับพนมรุ้งเล็กเกียรติหมู่9ครับยอดมวย2แบบครับนักชกจากประคนชัยบุรีรัมย์ครับแข้งซ้ายส่วนหยาดฟ้าอาร์ไอก็นักชกจากอุบลราชธานีครับซ้ายเจอซ้ายนะครับมวยคู่นี้แพ้ชนะกันมาล่าสุดนะครับหยาดฟ้านี่เฉือนชนะหุดหวิดเลยนะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับไม่ต้องฉีกคู่ไม่ต้องรอนานครับมาชกเงินล้านที่สนามมวยเวทีราชดำเนินบ้างยกที่3นะครับแข้งซ้ายของหยาดฟ้าซ้ายทีนึงพยายามเก็บอาวุธนะครับพนมรุ้งเล็กหยาดฟ้านี่ต่อ 5-4 นะครับแม่หน้าความลงไปครับรู้ขึ้นมาสู้ต่อประเภทซื้อแปะเรียกอาจารย์ครับก็ทั้งคู่ครับแข้งซ้ายเต็มแข้งครับหยาดฟ้าติดซ้ายกรรมการไพฑูรย์กบกลางนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่ครับแข้งซ้ายของพนมรุ้งเล็กเจอซ้ายของหยาดฟ้าพยายามเบียดเข้าทำนะครับอาศัยความหนุ่มความสดแฟนมวยนี้ทะลักเลยนะครับยอดนี้2,218,000 บาทต่างชาติเพียง146คนครับต่างชาติน้อยนะครับนั่นหมายถึงว่ายอดขนาดนี้นี่ชาวไทยเยอะมากครับซ้ายไปเจอซ้ายโต้หยาดฟ้าเบียดไปเรื่อยครับแข้งซ้ายก็ชกกันยากหน่อยครับซ้ายมาครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับเอาโอ้โหแม่ไปเสียหลักเอาคืนจนได้ครับพนมรุ้งเล็กครับเรียกว่าทันควันนะครับตัวเองนี่จะเสียเปรียบอยู่แล้วครับแข้งซ้ายมีทีนึงเกี่ยวแล้วจิ้มหมัดแล้วก็กระทุ้งเข่าซ้ายครับหมดยกครับเอาละครับหมดยก3ขึ้นยก4ฮะเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่หยาดฟ้าครับขยับต่อ 5-2 ครับยังเดินเบียดต่อครับเจอหมัดซ้ายคืนครับแข้งมาเจอหมัดคืนแข้งซ้ายของพนมรุ้งเล็กแข้งซ้ายมาครับโยนเข่าซ้ายครับหยาดฟ้าตีเข่าแข้งซ้ายเจอซ้ายโต้หมัดซ้ายแม่ชกกันสนุกครับเจอถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนครับแข้งซ้ายสวยครับตีเข่าซ้ายครับพนมรุ้งเล็กเจอซ้ายเสียบขวาเสียบซ้ายมาอ้าวแข้งกับหมัดแทงเข่าซ้ายหยาดฟ้าเจอแข้งซ้ายของพนมรุ้งเล็กตีซ้ายเจอเข่าซ้ายซื่นเอาสิเสียบเข่าซ้ายครับแข้งซ้ายของพนมรุ้งเล็กพยายามรูปพยายามรัดอ้าวตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับพนมรุ้งเล็กตีเข่าซ้ายครับหยาดฟ้าก็ตีโต้เสียบซ้ายแม่มวยจังหวะฝีมือนี่กลายเป็นมวยเข่าแล้วนะครับพนมรุ้งเล็กอยู่ที่การปรับเกมครับแข้งซ้ายเจอซ้ายโต้โอ้โหแต่ว่าโต้ลำหนักๆของหยาดฟ้าครับก็ถือว่าได้อาการแล้วครับเมื่อสักครู่ครับเสียบเข่าซ้ายครับพนมรุ้งเล็กหยาดฟ้าก็ตีเข่าซ้ายเสียบซ้ายครับเจอซ้ายของพนมรุ้งเล็กตีซ้ายมาอัดด้วยซ้ายคืนตีเข่าขวาครับพนมรุ้งเล็กขยมตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายเอาละครับก็พยายามโบกไปน้ำเงินอยู่นะครับกองเชียร์ก็ทั้งโบกกองโบกจริงครับเสียบเข่าซ้ายมาเจอเข่าซ้ายของหยาดฟ้าครับพนมรุ้งเล็กเข่าซ้ายซ้ายมาอีกทีนึงเจอขวาของหยาดฟ้าคืนครับก็ในสายศึกของพี่ดินดีนะครับพนมรุ้งและเกียรติหมู่9ครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 70,000 บาทนะครับส่วนด้านของหยาดฟ้าไอไลน์ก็ค่าตัวประมาณนี้ครับ 70,000 บาทในสายศึกของไอไลน์
แข้งซ้ายของพนมรุ้งเล็กเจอซ้ายของหยาดฟ้าครับเตะหลุดครับเจอแข้งซ้ายครับแล้วเติมซ้ายเสียบเข่าซ้ายตามครับพนมรุ้งเล็กตีเข่าตีเข่าขวาครับเจอเข่าซ้ายของหยาดฟ้าครับตัวอาวุธทันกันดีเหลือเกินครับหมดยกที่4ฮะเดี๋ยวตามต่อยก5นะครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่หมดยก4ต้นนี่หยาดฟ้านี่ขยับต่อ 15-1 เลยนะครับก่อนที่จะไหลรองมาเรื่อยครับเหลือแค่ 5-1 เท่านั้นเองนี่คือเรื่องของราคาต่อรองของเซียนมวยนะครับไม่ใช่เรื่องของการให้คะแนนกรรมการว่ายกไหนใครชนะนะครับเอาเตะหลุดแข้งซ้ายครับเดินอัดในแข้งซ้ายนะครับพนมรุ้งเล็กหยาดฟ้าโต้คืนแข้งซ้ายของพนมรุ้งเล็กครับเจอซ้ายของหยาดฟ้าครับพนมรุ้งเล็กก็ซ้ายครับซ้ายมาครับเตะเข้าเป้านะครับเนี่ยครับโอ้โหได้เฮครับนี่ครับมาแลกแข้งกันแบบนี้พนมรุ้งเล็กบอกว่าชอบครับเดินเตะแล้วครับตอนนี้หยาดฟ้าไม่เข้านะครับแข้งซ้ายสวยครับเอาซ้ายมาหยาดฟ้าโต้ด้วยซ้ายครับโอ้โหยุ่งแล้วครับเอาแข้งซ้ายดันตีเข่าครับโอ้ไปรับเยอะไปหรือเปล่าครับหยาดฟ้าอายลายครับแข้งซ้ายโอ้เอาละครับต้องเชียร์กันแบบนี้ครับเอาเตะเขาแต่เราล้มเองครับถือว่าเสียหายเลยกดด้วยความรีบเร่งครับก็ดูเหมือนยอมไปเลยด้วยครับหลังจากที่ตัวเองเสียหลักล้มมวยกำลังจะได้เฮเลยนะครับยกสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าทำได้ดีครับพนมรุ้งเล็กถ้าเกิดดูตามอาวุธนี่ต้องบอกว่าพนมรุ้งเล็กนี่ทำได้ดีกว่านะครับแต่องค์ประกอบหลายอย่างครับทำให้สุดท้ายต้องกลายเป็นยอมเลยฮะหลังจากที่ตัวเองเตะสูงแล้วลื่นล้มรอเสียงระฆังแล้วครับก็เป็นอีกนัดหนึ่งครับเร้าใจเป็นอย่างยิ่งครับซ้ายบนเจอซ้ายจากบุรีรัมย์หมดยกสุดท้ายครับครับน้องก็กราบพี่แล้วครับอายุห่างกันก็มี5ปีครับหยาดฟ้าเป็นน้องพนมรุ้งเล็กนี่โอ้โหประเภทซื้อแปะแล้วครับ30อัพแล้วกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่หยาดฟ้าอายไลน์ครับชนะคะแนนไปเอกฉันท์3เสียงนะครับวรศักดิ์ภักดีคำชัยยุทธขับนเรศแล้วก็สุวิทย์การีชิตก็ย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่งครับ